สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการปานามาเปิดเผยว่าตามเวลาท้องถิ่นเมื่อวานนี้เกิดอุบัติเหตุรถโดยสารที่บรรทุกผู้อพยพจำนวนกว่า66คนเสียหลักตกหน้าผาที่บริเวณช่องแคบดาเรียนซึ่งเป็นเส้นทางพรมแดนธรรมชาติที่เชื่อมระหว่างปานามาโคลอมเบียและทวีปอเมริกากลางเบื้องต้นมีรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย39คนและยังมีผู้บาดเจ็บอีก20คนเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าเส้นทางดังกล่าวถือเป็นเส้นทางอันตรายที่มีถนนคดเคี้ยวและต้องเดินทางผ่านป่าเจ้าหน้าที่จึงสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นอกจากนี้รถโดยสารคันนี้มีปลายทางที่จะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาเบื้องต้นคาดว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มาจากเฮติแต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่ามีผู้อพยพสัญชาติใดบ้างทั้งนี้เส้นทางที่เกิดเหตุเป็นช่องทางที่ผู้อพยพจำนวนมากเลือกใช้เพราะจะเดินทางไปเริ่มต้นชีวิตในดินแดนใหม่โดยปีที่ผ่านมาพบผู้อพยพกว่า 200,000 คนเดินทางด้วยช่องทางนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพจากเวเนซุเอลาขณะที่ตั้งแต่ต้นปี 2566 มีผู้อพยพกว่า 30,000 คนใช้เส้นทางดังกล่าวเช่นเดียวกัน